วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam BT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ซ้อมเดินซ้อมพูดซ้อมตอบคำถามทุกอย่างนะคะก็มากันเยอะๆนะคะปีหน้าค่ะได้เลยฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดก็น้องๆนำงานคนไหนนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลุ้นว่าตัวเองจะได้ไปประกวด Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่นไหมก็อย่าลืมมาประกวดที่ Miss Heritage Thailand นะคะปีหน้าเจอกันค่ะได้เลยฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดตรงนี้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะถึงน้องๆ นะคะปีหน้าถ้าใครมีความรักในความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยก็อยากให้มาเผยแพร่นะคะเรื่องราวดีๆนะคะเวทีนี้คือเวทีที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องภาคภูมิใจแน่นอนค่ะยังไงก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะได้เลยฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างถ้าให้ฝากถึงรุ่นน้องนะคะที่อยากจะมาประกวดไปที่ Miss Heritage Thailand ในปีหน้าก็อยากจะฝากให้น้องๆเนี่ยต้องมีใจรักที่จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของเราก่อนแล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยจงตั้งความหวังไว้ที่สูงสุดแล้วก็จงตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าเวทีนี้ไม่มีการคัดออกอย่างที่ทุกคนได้รู้เนาะเพราะว่าใครที่เข้ามาล้วนมีบทบาทสำคัญหมดดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยที่อยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเมื่อได้เข้ามาในเวทีนี้แล้วจงรู้เลยค่ะว่าคุณคือความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะได้เลยครับสำหรับรุ่นต่อไปจะมาประกวดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็วิวว่าสำคัญที่สุดคือเรามีค่ายลูกเสือด้วยเนาะเราจะต้องทำตัวเองให้พร้อมเสมอแข็งแรงแม้ว่าจะเหนื่อยลำบากแค่ไหนเราก็จะต้องเขาเรียกยิ้มสู้แล้วก็คอยเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กันและกันที่สำคัญที่สุดคือต้องพยายามที่จะมีความสุขตลอดเวลาแม้ว่าเราจะเหนื่อยถ้าเกิดเราสามารถพยุง energy ของความแฮปปี้นี้ได้วิเชื่อว่าทุกคนก็จะสามารถชนะได้ค่ะ